สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี้เลยอยู่กับพี่ก๊อฟกับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานการประกวดวันนี้ก่อนมันน่าตื่นเต้นนะเพราะว่าคนสวยเยอะมากผมมองว่าไปเคยไปงานประกวดหลายที่นะแต่ว่าที่นี่ผมว่าสวยแบบสวยเยอะน่าจะได้นางงามคุณภาพออกไปครับได้ค่ะน้องเฟิร์นเป็นใครอยู่ในดวงใจไหมมีโอ้หลายคนเลยค่ะอยากเก็บไว้เป็นความลับนะคะก็น้องๆหลายคนสวยแล้วก็เฟชมากจริงๆคือเป็นหน้าใหม่แล้วทุกคนก็พร้อมหมดมันเลือกยากมากเลยค่ะได้สำหรับสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้เนี่ยปีหน้าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างโอเคในสำหรับเราถือว่าเป็นคณะกรรมการนะเดี๋ยวให้เฟิร์นเขาตอบอีกทีนึงก็ผมว่าหลายๆคนคงเคยผ่านการประกวดมาบ้างหรือไม่เคยนะครับก็เตรียมตัวดีๆนะครับแล้วก็เก็บตัวให้มันเยอะๆอย่าว่าอย่าไปเที่ยวไหนนะครับเพราะว่าเป็นนางงามมันก็ต้องรักษาสุขภาพหน่อยถูกไหมครับนะให้น้องเฟิร์นตอบก็ฝากถึงน้องๆที่ปีนี้มาประกวดไม่ได้หรือมาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันปีหน้าเตรียมตัวเองให้พร้อมในด้านของศักยภาพความคิดนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพร่างกายรักษาตัวเองให้ดีก็ช่วงนี้นะคะโควิดก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยตัวเองล้างมือบ่อยๆค่ะได้เลยครับอยากให้ขอบคุณนะฮะแฟนๆนางงามแล้วก็แฟนคลับที่คอยติดตามเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอยากฝากช่องได้แล้วก็ฝากช่องได้เลยก็ฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามเวที Miss Super Idol นอกจากเวที Miss Super Idol แล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องๆ นะคะไปทำ Channel ของเรากันต่อนะคะนั่นก็คือช่อง Idol Kitchen Channel ค่ะก็มีกันนะคะคุณกิตหิรัญพฤกษ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะครับก็ยังไงผมขอฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มชื่นชมอาหารนะครับและชื่นชอบอาหารนะครับเราจะมีนางแบบเยอะมากโมเดลเราหรือผู้เข้าประกวดอย่างน้อยก็มีเป็น10ท่านแหละที่จะเข้ามาร่วมรายการแล้วก็จะมีแขกรับเชิญที่เป็นดารานักแสดงมากมายนะครับที่มีชื่อเสียงจะมาทำอาหารในแบบที่คุณชอบนะแล้วก็มาเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนได้ชื่นชมอาหารที่คุณทำช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งได้เลยโอเคครับ Idol Kitchen Channel นะครับติดตามวันที่25กรกฎาคมเดือนหน้านะครับพบกันนะขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ